นิทานลูกหนังเกมกีฬาที่ชื่อว่าฟุตบอลครับมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับถ้าผมถามคุณว่าคุณเคยดูเกมฟุตบอลนัดไหนที่ดุเดือดที่สุดอ่ะคุณนึกถึงคู่ไหนครับคือมันมีหลายเกมใช่ไหมครับที่ดุเดือดแล้วก็แข่งกันชนิดที่ว่าเอาเป็นเอาตายครับแต่หนึ่งบุคคลที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยเล่นโคตรเถื่อนเกมตุกติกเอาเปรียบเอาชังเนี่ยเขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งของด้านความเถื่อนเลยครับแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงนักบอลที่ชื่อว่าเปเป้ครับเปเป้นั้นได้ฉายาว่าเปเป้ปอประมุขครับคือหลายคนพูดเลยนะครับว่าเขาไม่ใช่นักเตะเขาคือนักมวยนะครับหรือว่าอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนักมวยในร่างนักเตะนั่นเองครับเพราะเปเป้นั้นมีชื่อเสียงมากเลยในการเล่นสกปรกเล่นนอกเกมเล่นตุกติกครับชนิดที่ว่านักบอลแต่ละคนถึงกับสายหน้าหนีครับแน่นอนครับการเล่นฟุตบอลเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแทคติกนอกเกมแตกต่างกันไปคืออาศัยจังหวะที่กรรมการเผลอกรรมการมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่หลายๆคนก็จะทำแค่อันพอควรครับแต่กับผู้ชายคนนี้ครับไม่มีคำว่าอันพอควรครับเขาเล่นชนิดที่ว่าต่อหน้าต่อตาไม่กลัวเพื่อนนักบอลกันเองเนี่ยบาดเจ็บกันเลยครับแฟนๆเรอัลมาดริดเองก็บ่นนะครับว่าเกมบางเกมเนี่ยมันควรจะเป็นเกมที่ลื่นไหลเรียบง่ายและสนุกแต่พอมีเปเป้เข้ามาครับมันทำให้เกมนั้นเดือดขึ้นเป็นไฟครับเกมหนักชนิดที่ว่าเจ็บปวดกันไปข้างกันเลยทีเดียวครับแล้วยิ่งถ้ามีรามอสครับมาเป็นคู่ขาเปเป้อีกเกมเดือดยิ่งกว่าน้ำร้อนอีกครับแต่ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนๆนะครับก็แปลกครับที่เปเป้เนี่ยเล่นนอกเกมเล่นสกปรกยังไงแต่ก็เหมือนมีเทพเจ้ามาคุ้มครองตลอดเวลาครับเพราะกรรมการเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแฟนบอลนักบอลเนี่ยเห็นหมดเลยครับแต่กรรมการจะไม่ค่อยเห็นจังหวะที่เปเป้เล่นนอกเกมสักเท่าไหร่มากนะวันนี้ผมจะพามาดูครับกับเหตุการณ์ที่เปเป้เนี่ยเล่นนอกเกมแบบโคตรแรงและโคตรสกปรกครับจนบางครั้งเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยเปเป้เล่นเกินไปหรือเปล่าวันที่28พฤษภาคมปี2016ครับกับรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเปเป้ทำครบทุกอย่างครับทั้งเหนียวทั้งแกล้งร้องเอามือกุมหน้าครับเช่นเดียวกับตอนฟิลิปหลุยส์ครับเดินไปสัมผัสหน้านิดหน่อยก็ร้องโวยวายเหมือนโดนขวดครับโชคดีที่มาร์คแทชเชนเบิร์กผู้ตัดสินไม่หลงกลลูกตุกติกครับวันที่28กรกฎาคมปี2014ครับเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาเคอิต้าครับนักเตะทีมคู่แข่งปฏิเสธที่จะจับมือกับเปเป้ครับนักเตะที่ได้ชื่อว่าชอบเล่นรุนแรงชอบเล่นนอกเกมแถมยังโยนขวดน้ำใสครับโดยนักเตะมาเปิดเผยที่หลังว่าในอดีตครับเคยเล่นกับบาร์ซ่าเคยโดนแข้งโปรตุเกสด่าว่าไอ้ลิงมาก่อนครับเพียงแต่ไม่เคยบอกใครครับวันที่16มิถุนายนปี2014ครับเยอรมันพบโปรตุเกสครับจังหวะที่โทมัสมุลเลอร์ครับล้มลงจากการโดนทำฟาวล์ก็เดินมาเอาหัวขิดคู่แข่งจนมีเรื่องมีราวในสนามครับโดยไม่ต้องถามผลที่ตามมาว่าเปเป้จะโดนอะไรบ้างครับจังหวะนั้นเปเป้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับและเดินเอาหัวมาขิดโทมัสมุลเลอร์นะครับทำให้โทมัสมุลเลอร์ก็โมโหเหมือนกันนะครับวันที่21มีนาคมปี2012ครับเรอัลมาดริดพบบียาริสครับเกมที่เจอกับบียาริสครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับเปเป้ครับไปต่อล้อต่อเถียงกับกรรมการหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างลามอสและโอซิลครับโดนไล่ออกช่วงท้ายครับทำนองว่าฉันเนี่ยโดนปล้นชัยชนะหลังจากนั้นครับเปเป้โดนแบน2เกมตามระเบียบครับวันที่18มกราคมปี2012ครับบาร์เซโลนาพบเรอัลมาดริดครับเมื่อเลนิโอเมสซี่ครับนักเตะบาร์เซโลนาล้มลงในนาทีที่68ครับแต่เปเป้ครับกลับเดินไปเหยียบมือของแข้งดังแบบเต็มๆโดยทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ว่าอยู่ตรงนั้นครับแม้กรรมการจะไม่เห็นนะครับแต่เวนรูนี่ถึงกับต้องมาโพสต์ว่าเป็นนักเตะที่น่ารังเกียจมากๆครับต่อมาครับวันที่17ธันวาคมปี2011ครับจังหวะที่บอลมาถึงพื้นที่สุดท้ายครับเปเป้ครับจัดการเนเกโดครับที่วิ่งตามมาด้วยการใช้มือและศอกเนี่ยควนไปที่หน้าคู่แข่งครับแน่นอนว่าผลที่ตามมาคือโดนใบเหลืองที่2ครับและโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับแต่เกมนี้หลายคนก็มองว่าไม่ควรที่จะเล่นนอกเกมแบบนี้นะครับเพราะมันช่างน่าเกลียดซะเหลือเกินต่อมาครับวันที่27เมษายนปี2011ครับเรอัลมาดริดพบบาร์เซโลนาครับศึกเอลกาซิโอครับที่คัมนู
บรรยากาศเนี่ยก็ดูเดือดพอแล้วนะครับแต่กองหลังราชันชุดขาวครับกับเทน้ำมันและจุดไฟให้มันเผาไหม้กว่าเดิมครับโดยการที่เปเป้ครับวิ่งเข้าไปเหยียบขาแดนนี่อันเวสแข้งเจ้าถิ่นนาทีที่61ครับที่หัวเข่าข้างขวาจนล้มกิ้งนับว่าเป็นภาพที่รุนแรงอย่างยิ่งครับจากภาพที่เราเห็นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเปเป้จงใจวิ่งและอ้าขาไม่ยั้งครับวันที่21เมษายนปี2009ครับเกมนี้เปเป้ถูกจับได้คาหนังคาเขาครับเมื่อเปเป้ครับวิ่งเข้าไปผักชาบีคาสเกโรครับล้มลงในเขตโทษครับแถมเตะซ้ำอีก2ทีในช่วงเวลา87ครับและหนำซ้ำครับนี่ยังไปกดเขาครับใช้เข่าครับกระแทกไปที่หลังและมือกดแขนและกดหัวครับจนเพื่อนร่วมทีมต้องมาห้ามครับแน่นอนครับว่าเกมนัดนี้ครับเปเป้ถูกใบแดงและโดนแบนไปอีก10เกมครับด้วยการกระทำอันป่าเถื่อนของเขาครับการที่เปเป้เคยทำมานะครับทั้งเล่นนอกเกมเล่นสกปรกเล่นตุกติกนะครับถึงแม้ว่าเกมฟุตบอลจะเป็นเกมที่ดุเดือดผู้เล่นเองนะครับก็มีความเครียดเพราะต้องเอาชนะแรงกดดันทั้งแรงกดดันจากทีมแรงกดดันจากแฟนบอลนะครับหรือผลคะแนนต่างๆก็ตามที่ตอนนั้นทีมตัวเองได้นะครับแต่เมื่อการแข่งขันครับถ้าเกิดมันออกจากนอกกติกาครับสิ่งที่เปเป้ทำนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่ผลเสียแค่ตัวเขาเองนะครับผลเสียมันอาจจะไปตกที่นักบอลที่ถูกเขาทำนะครับอาจจะขาหักหรือว่าบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงและนี่เป็นต้นเหตุครับที่ทำให้เปเป้ได้ฉายาว่าปอประมุขครับนี่คือเรื่องราวของเปเป้ปอประมุขครับเรื่องราวดีๆนะครับหรือความสามารถเก่งๆของเขาก็จดจำเอาไว้นะครับแต่เรื่องราวที่ไม่น่ารักอะไรอย่างนี้นะครับเด็กๆก็ไม่ควรทำตามนะครับการแข่งขันคนอยู่ในกติกานะครับชนะอย่างภาคภูมิใจชนะด้วยตัวของเราเองอันนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเปเป้ปอประมุขบ้างครับอยากให้มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับยังไงก็ขอฝากช่องนิทานลูกหนังด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ